สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับความเป็นของพวกเราอย่างจริงจังแล้ววันนี้มาถึงแล้วครับวันนี้ครัวคุณต๋อยยกครับอยู่กันที่เดอะมอลล์โคราชเลยครับแกรนด์ฮอลล์ชั้น1ตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะจัดยาวไปจนถึง24กันยายนนี้เลยครับรวมร้านเด็ดร้านดีร้านดังของคาวของหวานเยอะแยะมากมายและห้ามพลาดครับครัวคุณต๋อยเซเลเต็ดครับและที่สำคัญที่สุดวันนี้เรา3คนหลังจากจัดรายการนี้เสร็จเราก็ไปนะครับไปเจอกันที่นั่นนะครับเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะฮะเราก็จะมีความแปลกใหม่มีอะไรมามอบให้อย่างสม่ำเสมอและอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเดี๋ยวนี้ครัวคุณต๋อยยกทัพไปที่ไหนก็ตามถ้าที่ไหนมีเรื่องราวของแกสโตโนมี คือเรื่องราวของอาหารไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบการปรุงอาหารวิธีการทำวิธีการนำเสนอดีๆเราก็จะขอความร่วมมือแล้วก็เผยแผ่ใช่ครับแล้วก็เผยแพร่ออกไปทั่วประเทศเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราจัดงานขึ้นมานี้เราก็จะใช้ Facebook Live ของเราดูได้ทั้งประเทศเลยไงงานครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครัวคุณต๋อยยกทัพที่เดอะมอลล์โคราชก็เหมือนกันเราก็ติดต่อร้านค้าร้านขายของโคราชที่ว่าเขามีความสามารถแล้วก็เก่าแก่เด็ดขาดมาร่วมรายการอย่างครั้งนี้ก็เช่นกันโอ้ร้านนี้เป็นร้านดังอยู่หลังยะโมเลยครับและร้านนี้ผมเชื่อว่าคนโคราชรู้จักหมดเลยครับนี่คือขนมไทยแม่ภัยจิตครับเก่าแก่ขนาดไหน50กว่าปีแล้วที่เขาอยู่ที่นี่แล้ววันนี้ก็เชิญมาร่วมรายการกับเราว่าเขาจะมีอะไรเด็ดอะไรดีมาโชว์กันที่งานของเราขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสุพรทิพย์ส่งเสริมจากร้านขนมไทยแม่ไผ่จิตครับพี่กุ้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกุ้งขอบคุณครับสวัสดีครับกุ้งที่มาร่วมรายการกับเรากุ้งครับเราไปโคราชครั้งนี้คนโคราชดีใจไหมดีใจมากจริงวะจริงดีใจดีใจนะเขาพูดอย่างนี้ดีใจเขาบอกว่าอ๋อกิรติหล่อมากอะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้พูดถึงเหรอสมกูสมไอ้คำว่าเหลอเนี่ยมันแทนคำอะไรหลายๆคนได้จริงๆเขาพูดอย่างจริงเหรอไอ้หล่อจริงหล่อหล่อดอกครับไม่ใช่อย่างนั้นความดีใจที่คนโคราชมีก็เหมือนกับเราที่ดีใจที่ไปที่นั่นเพราะเราเอาเกือบ70ร้าน60กว่าร้านค้าไปที่นั่น อาหารเราไปร่วม500กว่าเมนูเยอะมากแล้วเราก็ไปที่นั่นโดยกองทัพใหญ่ของเราก็ทั้งหมดก็เกือบ700คนที่ไปกันเพราะว่าเฉพาะทีมทรูปของเราเองของตัวเองก็5 60แล้วแล้วยังของพ่อแม่พี่น้องร้านค้าทั้งหลายร้านนึง10คนเนี่ยก็รอกเข้าไปเกือบ700คนแล้วใช่ครับก็ยกไปเลยที่นู่นแล้วก็ปรุงที่นู่นเลยครับก็เรียกว่าจะหาโรงแรมอยู่แทบไม่ได้เลยนะครับแน่นเลยนะแน่นเลยนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆครั้งนี้ขนมไทยแม่ภัยจิตมาร่วมรายการกับเราด้วยใช่ครับกุ้งจะมาสอนอะไรคะสอนกวนเปียกปูนโบราณค่ะอ๋อเปียกปูนดำโบราณอันนี้ใช่ไหมครับใช่คำว่าสอนที่นี่คือกุ้งก็จะบอกเลยว่าทำยังไงเริ่มต้นยังไงมีวิธีเริ่มตั้งแต่กวนปรุงแป้งกวนอ๋อเหรอใช่คือให้หมดให้สูตรหมดเลยหมดเลยค่ะหมดเลยครับนี่เป็นการให้จริงๆนะผู้ชมและได้เห็นตัวเป็นๆของกุ้งได้เห็นความวิธีทำวิธีการวิธีทำงานเขานะว่าจริงๆมันเป็นยังไงเขานี่10คะแนนเต็มนะฮะจำได้ไหมใช่อันนี้คือ10คะแนนเต็มเลยจากร้านของเขานี่10คะแนนเต็มนะฮะจริงๆเป็นเมนูเด็ดประจำร้านของเขาที่ร้านขายขนมทั้งหมดนี่กี่ชนิดครับน่าจะ20ค่ะน่าจะ20กว่าด้วย20กว่าชนิดเอาไปโชว์หมดเลยด้วยเอาไปโชว์ด้วยแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็จะแสดงให้เห็นว่าเราทำสูตรโบราณกันเนี่ยซึ่งหากินยากในยุคนี้หาไม่ได้แล้วว่าเขาทำกันยังไงไปสาธิตให้รู้ว่าทำกันยังไงนะครับ อยากจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงกระบวนการมันไม่ใช่ง่ายนะเอาเริ่มต้นเนี่ยพอเป็นกระแสเล็กๆกันแล้วกันไอ้ดำๆนี่มันมาจากเปลือกมะพร้าวเผาค่ะเปลือกมะพร้าวเผาใช่ที่ร้านจะไม่มีมะพร้าวเผาใช่ใช่ใช่มันจะเป็นหอมแบบละมุนมันเราจะไม่มีสีผสมเลยความดำเนี่ยมาจากเปลือกมะพร้าวที่เผาเลยมันมาจากอย่างนั้นแล้วค่อยๆทำเขาก็จะดูให้เราดูหมดเลยว่าเอ้ยทำยังไงมาอย่างนี้อย่างนี้ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นความสำคัญก็คือขอให้ท่านไปร่วมงานท่านจะได้รับสิ่งดีๆเหล่านี้ไปผมเห็นว่ามีแบบเสียบไม้เนี่ยเท่มากอยากจะบอกว่าพอเสียบไม้เท่มากเนี่ยคืออะไรรู้ไหมฮะเขาเป็นเจ้าแรกนะที่ทำขนมไทยเนี่ยทำขนมไทยเสียบไม้อ่ะเขาคิดของเขาขึ้นมาได้เองเลยนะครับไม่รู้เขาคิดอันคิดได้ไงไหนเล่าให้ฟังดิก็คือระดับแรกเลยคือลูกค้าอยากได้แบบว่าขนมจัดบุฟเฟ่คือทานยังไงให้ทานง่ายไปในงานเงี้ยมันไม่ใช่แค่ทานง่ายนะเพราะจริงๆตั้งอย่างนี้ก็ทานง่ายแต่มันเท่ใช่มันเท่คือวัยรุ่นเนี่ยคือชอบมากเลยเห็นแบบนี้คืออยากทานขนมไทยขึ้นเลยใช่เนี่ยวัยรุ่นกำลังกินอยู่เลยอ่ะรุ่นมากเลยอันนี้รุ่นมากเลยนะฮะวัยรุ่นสุดท้ายนะฮะเพราะฉะนั้นท่านไปดู
ไปดูนี่คุยกับเขาได้แล้วเราก็จะคุยด้วยเดี๋ยวพิธีกรของเรานะครับจริงๆแล้วก็คือคุณแอมแอมเบย์ก็จะคุยด้วยว่าเฮ้ยทำไมมีแนวคิดอย่างนี้ท่านทำร้านท่านจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและอย่างที่คุณอ้อบอกถ่ายทอดถ่ายทอดสดนะครับผ่านทาง Facebook ครูคุณต่อยของเรานะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับถ่ายทอดเสร็จปุ๊บเราจะประมวลภาพแล้วก็ย้ำไว้อีกทีเพื่อให้ผมว่าเรื่องแบบนี้อยู่ในพื้นที่คนในพื้นที่รู้จักแล้วแต่ต้องให้โลกไปเนี้ยได้รู้จักด้วยว่าที่โคราชมีดีๆแบบนี้นี่คือขนมไทยแม่ภัยจิตครับซึ่งอยู่ในงานครูต่อยกคับของเราครับครับถ้ากล้องจับมาจะเห็นครับอ่ะหนูให้ดูความพิถีพิถันของความเป็นดอกไม้หนูไม่น่าเชื่อว่าเขาทำแบบเขาทำได้เนียนมากคุณโก้อันนั้นดอกจริงนี่ฮะคุณผู้ชมลองดูในภาพนี่ฮะมันเป็นดอกไม้ฮะนี่กินได้กินได้ลองย้อนลองกินดูฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่พ่อแม่พี่น้องครับไปกันนะครับเดี๋ยววันนี้เจอกันอย่างน้อยถ้าท่านไม่อยากจะเจอใครก็ไม่เป็นไรผมไปครับเจอผมก็ผมก็ไปน้องรับดอกไม้สวยเราเจอผมก็แล้วกันนะครับแล้วจริงๆผมก็จะอยู่กับกุ้งนี่แหละนะครับผมอยู่ด้วยผมอยู่ด้วยไม่ต้องเลยนะครับผมอยู่ด้วยอย่าพลาดนะครับไปเจอกันวันนี้พักตัวนี้สักครู่นึงพบสิ่งน่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการเดี๋ยวนะครับกุ้งไปกันเถอะสักครู่เดียวก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นรวมต้มยำน้ำข้นครับโอ้โหสดชื่นคุณผู้ชมเขาพิถีพิถันในการทำมากมันมีความหวานมันมีความมันของมันแล้วมันมีกลิ่นเนื้อที่เราชอบติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็มครัวคุณต่อ